บิดเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากก็แค่บิดไปไม่มีทางให้วิ่งนะเห็นได้แค่นี้แหละหมดละหนาวแล้วเว้ยวอมเครื่องก่อนนะฮะสวัสดีครับยามเช้าตรู่6โมง6นาทีนะโอ้ร้อนครับอากาศร้อนแล้วไม่มีหนาวแล้วร้อนร้อนร้อนแต่เปิดทิวก็ยังเย็นอยู่นะกันลมได้ระดับหนึ่งแต่ด้านแขนต้องแขนเออเข้าไปลายผิดเดียนเนี่ยตรงนี้นี่เข้าลายผิดตลอดเลยอากาศกำลังเย็นๆแบบ28องศาแต่จอดนิ่งๆก็ร้อนถึงเลยเนี่ยไม่ไหวอากาศร้อนขับมาค่อยเย็นหน่อยวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับยังไม่อยากบิดให้น้ำมันไปให้ทั่วก่อนวันนี้เราก็ไปกันในเช้าตื่นตั้งแต่ 5:30 ตื่นเองวันนี้โอ้ดีหน่อยฮะสดชื่นหน่อยโอ้โหจะเหม็นควันโอ้ยน้ำอะไรวะพอตาฉี่นกวะหรือว่ามันปัดน้ำฝนวะโอเคเอาเฮ้ยจะเบรกเยอะอะไรของมันวะโอ้ยเดี๋ยวเลยทางดีๆก็คุยกันเช้านี้รถวิ่งดีจริงๆก็สรุปแล้วก็กลับไปใส่หัวฉีดเดิมนะครับเพราะหัวฉีดที่ใส่ใหม่ๆมันใหญ่เกินไปนะไม่เหมาะไม่เหมาะมันจะเหมาะกับ E85 ซะมากกว่าใส่ E20จูนหัวฉีดเดิมก็พอฮะแล้วเหลือเลยอะยังหัวฉีดยังเล่งได้อีกเยอะแต่แค่นี้วิ่งรถวิ่งดีกว่าเยอะเลยโอ้ยคราวนี้ก็รถเริ่มเยอะแล้วนะครับเอ้ยน้ำมันเราจะได้วันไหนวะเนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายนะอยากเปลี่ยนแล้วนี่เมื่อวานเซ็ตโชคให้หลังให้แข็งกว่าเดิมให้มันหนึบกว่าเดิมนะปรับรีบาวเพิ่มขึ้นก็ดีครับก็ดีแข็งดีแต่แข็งแบบใช้ได้อยู่นะแล้วตั้งอ่อนไว้อย่าให้มันเตี้ยๆไง
อะไรตั้งอ่อนมันโอ้โหอยู่ไอ้ชิบหายเลยขี่ในความไวๆความเร็วนะตั้งให้แข็งปกติแล้วก็หลังจะโด่งน่าจะต่ำนิดนึงเพราะโหลดหน้าไปเยอะโอ้เช้านี้ขับสบายๆหน่อยนะฮะจริงออกแต่เช้าทุกวันคงจะดีนะขับรถสบายดิโอ้ยรถวิ่งโคตรดีเลยกำลังดีแล้วผมว่าบิดง่ายเร่งขึ้นแล้วจูนสูตรเดิมนะอยู่ที่ประมาณ9นาฬิกาหัวฉีดเดิมกับกล่องจุนน้ำมันตัวเล็กครับแค่นั้นเองจุน20อยู่ที่9นาฬิกาแต่ที่มันดีดขนาดนี้เพราะว่ามีกล่องจุดกล่องอะไรนะกล่องจุนไฟอ่ะปรับองศาไฟฮะผมตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะพอกระจกกันตั้งไว้ที่11นาฬิกานะครับจนองศาไฟก็เนี่ยผลออกมาก็วิ่งดีมากเลยไม่ปรับแล้วละวิ่งดีวิ่งดีแล้วปรับบ่อยๆแล้วก็จะรู้ค่าเฮ้ยนาฬิกามันปลุกงามไส้แล้วมันยังอาจเสียงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยอย่าสั่นเยอะสิวะแล้วกลัวมันไม่บันทึกเสียงเฮ้ยมันสั่นไม่หยุดเลยวะนาฬิกาปลุกหรืออะไรเนี่ยมันสั่นนานขนาดนี้ต้องจอดดูซะหน่อยแล้วเดี๋ยวให้รถทางตรงนี้ไปหน่อยนะทำให้เราเป็นกังวลละโอ้ยควันเลยสั่นอะไรสั่นไม่หยุดเลยอ่ะโอเคเท่านั้นอ่ะไอ้สั่นอยู่ได้เราออกไปกันต่อนะเอ้ยตะกี้โทรศัพท์มันสั่นไม่หยุดเลยก็เลยต้องจอดดูว่ามันเป็นอะไรที่ไหนได้นาฬิกาปลุกก็เราลดช่วงลดติดมาได้แล้วนะเราช้าอยู่แถวนี้ก็คงยังขับได้สบายๆถ้ามีโอกาสวันนี้จะลองท็อปสปีดอีกรอบนะแต่ได้ระยะสั้นๆโอ้ยถนนมันสั้นนิดเดียวตรงนี้เฮ้ยทำไมเราใส่รัดคางชอบลืมใส่ยังวะ
เป็นโรคห่าอะไรแต่ละครั้งไม่ใส่ชอบเอาไม่ใส่สายละครั้งโอเคใส่แล้วตอดขวางหลบหลุมอีกพอดีเลยต้องลงหลุมเลยนะครับปิดเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากก็แค่ปิดไปไม่มีทางให้วิ่งนะปิดได้แค่นี้แหละหมดละก็150โลแล้วนะครับวิ่งไปที่เติมไป200กว่าบาทแล้วก็จะ200เท่าไหร่เองเต็มถังฮะ205บาท210บาทแล้วมาแล้วแหละตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งถังครับวิ่งไปแล้ว150โลมีจูนบ้างอะไรบ้างก็กินเอาเรื่องอยู่ตอนแรกแต่ตอนนี้ก็โหยังเหลือตั้งครึ่งถังเหลืออีก50โลนี่บานเลยนะแต่ครึ่งถังล่างนี่อาจจะยุบไวหรือเปล่าไม่รู้ลองดูว่าจะวิ่งได้สักกี่โลนะถึงตรงนี้แล้วคันหัวคันหัววีวินเข้าไปทางนี้นะโอ้ข้างหน้าไปได้เองโอ้สบายสบายงั้นมาอยู่ตรงนี้เลยออกเขียวแล้วต้องไปไวเเบรกหน่อยนะครับไปขับไปหน้าโล่งเบรกแรงหนาเนี่ยไม่โล่งแล้วเห็นไหมโอ้ขับรถนั่นขี้กากเช้านี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับขี่ไปบนไปเรื่อยๆเนี่ยเจอแต่รถขัดใจขัดหูขัดตาไปหมดเนี่ยขับจบก่อนอะไรกันนักหนาว่ารถเยอะ
ร้อนร้อนร้อนโอ้โหแคบ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 ว้าไม่ได้นายเขียวยาวเลยนะนี่ก็จะดูเป็นบรรยากาศมืดๆนิดนึงยังเช้าตรู่อยู่แม่แสงไฟมันก็สวยดีนะขยะบ้านเลยตามขยะใช่ไหมเนี่ยเหม็นเหม็นขอแซงไว้ก่อนเอ๊บมาเอ๊บวันนี้กินอะไรดีอ๋อเรามีข้าวกล่องมาฮะก็แวะซื้อข้าวเปล่าเหมือนเดิมมาทำงานวันละร้อยเหลือเลยนะครับทำเหลือตังเก็บไว้เติมน้ำมันได้อีกเนาะใช้วันละ30กว่าบาท40บาทเหลือตังเก็บวันละ50บาทอะเก็บได้เลยนะก็50บาท5วันก็250เตี้ยเก็บแค่200พอที่เหลือเราก็ใช้ไป300บาทอาทิตย์นึงใช้500บาทเติมน้ำมันด้วยนะโคตรประหยัดอะนี่กูทำงานกันเดือนตั้งเยอะไอ้เหี้ยใช้แค่วันนี้นะแค่นี้นะมันก็สิทธิ์ของเรานะที่เราจะใช้เงินเยอะหรือใช้เงินน้อยผมไม่สนใจแล้วเรื่องเงินว่าจะเยอะหรือน้อยมีเท่าไหร่ผมก็ใช้แค่นั้นมี100บาทก็ต้องใช้ให้พอนะอย่าไปใช้เยอะใครถามผมว่ามาวันละร้อยเหลือกลับบ้านเลยฮะมีบางวันผมก็อยากกินลูกชงลูกชิ้นนะตอนบ่ายก็เดินไปซื้อไม่ติดขัดอะไรนะแล้วก็ห่อข้าวมากินนี่ก็ประหยัดไปอีกอย่างคืองั้นเช้ามาผมก็ต้องซื้อ40บาทตอนเที่ยงอีก60บาทก็หมดแล้ว101ก็จะประมาณนี้ครับวันไหนถ้าไม่ได้ห่อข้าวมาก็101พอดีแต่ถ้าห่อข้าวมาผมก็กินแค่ตอนข้าวที่ห่อมามื้อเดียวมันก็จะประหยัดไปอีกประมาณ60บาทช่วงนี้กล่องข้าวใหม่ก็เลยต้องห่อข้าวมากินข้างหน้าเขาบิดหนีโอ้โหก็แรงวะปิดตามไม่ทันเลยโอ้ยโอ้ยโอเควันนี้ก็ไม่มีไปมากครับช่วงเช้าก็สั้นๆนะก็มาเจอกันคุยกันเล็กน้อยให้หายคิดถึงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ต่อกันตอนบ่ายนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนตอนเช้าบ่ายครับมืดอย่างเงี้ยเจอสาวสวยไหมเนี่ย